อาจารย์งานครั้งนี้นะคะเป็นงานครั้งที่10ค่ะของมูซีรุ่นที่23นะคะกลุ่มของพวกเรานะคะจะประกอบไปด้วยนางสาวเผาดีเลขที่1ค่ะนางสาวปฏิญญาเลขที่5นางสาวกมลทิพย์เลขที่6นางสาวประดับพินเลขที่8ค่ะนางสาวทิพวรรณเลขที่10และนางสาวอรวรรณเลขที่12ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มคิมิโนโตะได้มีการจัดทําหลักสูตรแบบท้องถิ่นโดยเน้นทักษะอาชีพซึ่งบูรณาการการเรียนการสอนวิชาต่างๆและลดเวลาเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อให้นักเรียนได้มีเวลาได้ไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนในกิจกรรมที่ตนเองถนัดและสนใจมากขึ้นค่ะโรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเช่นรายวิชา English and Chinese for Local Tourism โครงสร้างรายวิชาจะให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจะศึกษาลักษณะของภูมิประเทศที่ตั้งอาณาเขตภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะและวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนการใช้แผนที่การใช้เข็มทิศและการใช้โปรแกรม Google Earth ในการบอกที่ตั้งของสถานที่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีประโยชน์ในเรื่องการวางแผนสำหรับการเดินทางอีกด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะในรายวิชามีการบูรณาการวิชาสังคมภาษาอังกฤษภาษาจีนโดยจะจัดการเรียนการสอนที่ให้ความสำคัญทางด้านทักษะการสื่อสารทางภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนมาใช้ในกิจกรรมในคาบเรียนอีกด้วยนะคะและในส่วนของทักษะวิชาชีพนะคะที่โรงเรียนได้นำมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนจะเน้นการสร้างรายได้และภูมิปัญญาของท้องถิ่นในชุมชนโดยบูรณาการเนื้อหาเข้ากับวิชาสังคมการงานอาชีพวิทยาศาสตร์ศิลปะและคณิตศาสตร์โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งสร้างรายได้ของชุมชนรวมถึงภูมิปัญญาในท้องถิ่นและศึกษาพืชเศรษฐกิจสำคัญของชุมชนการนำมะพร้าวไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นได้แก่น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพโดยใช้พืชเศรษฐกิจของชุมชนในการสร้างองค์ความรู้ฝึกการสืบค้นรวบรวมข้อมูลผ่านการคิดวิเคราะห์การทดลองปฏิบัติและการแก้ไขปัญหาเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพและนำไปประกอบอาชีพได้จากที่ได้เรียนรู้ในห้องเรียนสู่การปฏิบัติโดยให้นักเรียนใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนมาผลิตสินค้าแปรรูปน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและออกแบบบรรจุภัณฑ์หลังจากนั้นลงพื้นที่เพื่อให้นักเรียนได้นำสินค้าแปรรูปและองค์ความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้มานำไปสร้างรายได้จากการพานักเรียนนำสินค้าไปขายในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งสร้างรายได้ของชุมชนโดยให้นักเรียนฝึกทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ในการคำนวณต้นทุนกำไรนอกจากนี้นักเรียนยังได้ใช้ทักษะทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนในด้านการสื่อสารเพื่อใช้ในการเจรจาต่อรองทางการค้ากับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา English and Chinese for Local Tourism ได้บูรณาการในรายวิชาดังนี้ 1. วิชาสังคมเน้นบูรณาการกระบวนการทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้นรวบรวมข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์เชื่อมโยงและอนุรักษ์ภูมิปัญญาในท้องถิ่นข้อ 2. วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนใช้ทักษะกระบวนการทางการสื่อสารโดยสอดแทรกคำศัพท์ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนให้สอดคล้องกับเนื้อหาในวิชาดังกล่าว 3. วิชาวิทยาศาสตร์ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการทำมะพร้าวสกัดเย็นข้อ 4. วิชาคณิตศาสตร์ใ
ช้ทักษะในการคำนวณต้นทุนกำไรขาดทุนและสัดส่วนในการทำมะพร้าวสกัดเย็นและข้อ5วิชาการงานอาชีพและศิลปะใช้องค์ความรู้ในการแปรรูปมะพร้าวและใช้ทักษะในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นการบูรณาการค่ะพัฒนาทักษะวิชาชีพควบคู่ไปกับการเรียนค่ะความพิเศษของหลักสูตรนี้นะคะผู้เรียนยังคงได้เรียนรู้รายวิชาพื้นฐานครบทุกวิชาค่ะเพียงแต่ลดเวลาเรียนในบางส่วนเพื่อเพิ่มเวลาเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียนมากขึ้นค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตัวนักเรียนเองค่ะซึ่งจะเป็นการเพิ่มพูนสมรรถนะประสบการณ์และศักยภาพของผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ความคิดค่ะเพื่อเป็นการนำไปสู่การพัฒนาตนเองได้ในอนาคตค่ะกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ